ปีเนี้ยช่างผ่านไปไวอะไรขนาดนี้แอดก็เลยจะขอมาจัดอันดับที่สุดแห่งปีของศิลปินอาสยามตลอดปี2018สักหน่อยมาดูกันสิว่าใครจะเป็นที่สุดในเรื่องไหนและจะตรงใจแฟนๆกันหรือเปล่าเรามาเริ่มกันเลยสวยและรวยมากแห่งปีจ๊ะอาสยามแม่แอดละอิจฉาหนักมากกับตำแหน่งนี้คนอะไรทั้งสวยทั้งรวยได้ขนาดนี้ก็จะไงจะใครล่ะดีออกโอ้ยดีออกฮะมันเยอะดอกเอาออกไปบ้างก็ดีดีออกโอ้ยดีออกชักจะเยอะดอกเอาออกไปซะดีดีดีออกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสาวจ๊ะก็ได้สร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวที่จังหวัดอ่างทองหลายสิบล้านบาทเลยนะจ๊ะเพื่อนๆในวงการก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบแถมธุรกิจใหม่ร้านทำเล็บก็ไปได้สวยสุดๆเท่านั้นยังไม่พอเรื่องของความสวยก็ไม่เบานะจ๊ะสาวจ๊ะบินไปอัพไซต์ไกลถึงแดนกิมจิพร้อมหน้าสวยปังกลับมาอวดแฟนๆอยากเห็นความสวยแบบชัดๆงานนี้เห็นทีคงจะต้องตามไปเจอและให้กำลังใจสาวจ๊ะที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตกันเองแล้วล่ะเนาะสายฮาแห่งปีลูลูลาล่าอาสยามได้ยิ้มและมีเสียงหัวเราะเสมอเมื่อเจอสองสาวลูลูลาล่าอาสยามสองสาวคู่หูเพื่อนซีที่อารมณ์ดีได้ทุกสถานการณ์จริงๆอยากสิเจอคนที่ใจฮักจริงบ่ทอดทิ้งให้น้องต้องเสียใจอยากสิพ่อคนรอสูงยาวใหญ่ให้ก็ได้มาไว้ไว้อยากได้ใครได้ตาม Facebook และ Instagram ของทั้งคู่ก็จะได้เห็นรูปหรือคลิปลัวๆฮาๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออยู่ที่กองถ่ายละครบอกเลย follow 2สาวไว้ไม่ผิดหวังแอดรับประกันความฮาจ้ารัก3เศร้าแห่งปี2018ธัญญาเบิ้ลปทุมราชลาดาอาสยามมาถึงตำแหน่งเนี้ยมันก็จะมีความดราม่าหน่อยๆกับเรื่องรัก3เศร้าต้องมีคนเคลาน้ำตาแน่นอนคงหนีไม่พ้น3คนนี้ธัญญาเบิ้ลปทุมราชและลาดาอาสยามแม่ก็3คนเนี้ยเขาได้โคจรมาเจอกันทั้งทีใน MV ความในใจหากวันนี้เขาคงให้เจ้าผิดหวังหากวันนั้นอ้ายยังมีชีวิตอยู่สิดูแลหลอมใจให้เธอลืมความหลังใจอ้ายยังคอยเธอไม่ห่างบอกเลยว่าพีคมากในซีนสุดท้ายที่ทำเอาหลายคนถึงกับเซอร์ไพรส์สุดๆที่อยู่ๆนางเอกของเฮียเบิ้ลก็โผล่มาป้ากันตอนจบต่อมจิ้นต่อมมโนก็ทำงานกันทันทีสิคะแล้วจะจบแบบไหนยังไงอันนี้คงต้องรอลุ้นกันต่อในปีหน้าแล้วล่ะเนาะสายบุญแห่งปีกล้วยและการดาอาสยามถ้าให้พูดถึงศิลปินที่มีแต้มบุญเยอะเนี่ยต้องมี2คนนี้แน่นอนกล้วยและการดาอาสยามแอดคอนเฟิร์มไม่ว่าจะมีงานบุญงานบริจาคช่วยเหลือที่ไหนจะต้องได้เห็น2ศิลปินนี้อยู่เสมอคนอะไรหน้าตาดีจิตใจดีอีกด้วยแบบนี้จะไม่ให้แฟนๆรักได้ยังไงล่ะเนาะยกตำแหน่งสายบุญแห่งปีให้เลยค่ะสาธุคนเหงาแห่งปีบ่าววีอาสยามส่งท้ายปลายปีกับคนเหงาคนนี้บ่าววีอาสยามแอดขอยกให้เป็นคนเหงาแห่งปีไปเลยจ้าก็เพราะว่าก่อนจะหมดปีนี้หนุ่มบ่าววีเขาปล่อยเพลงเศร้าๆเอาใจคนเหงาหลังจากห่างหายไปถึง3ปีเต็มกับเพลงเหงากอดทนจะไม่ไหวจะให้ทำอย่างไรเมื่อใจมันเหงากอดกลิ่นแก้มนวลมันหอมติดอยู่ในใจห้อยหาเพียงอ้อมกอดเธอที่อยู่แสนไกลอยากจะรีบล้มไปคิดถึงเธอเพลงช้าๆอารมณ์เหงาของคนที่อยู่ห่างไกลคนรักมีเพียงความคิดถึงที่ส่งไปให้พร้อมความเหงาแหมมันอะไรจะเศร้าขนาดนี้
ส่วนมิวสิกวิดีโอต้องรอติดตามชมกันต้นปีหน้านะจ๊ะแอบกระซิบว่ามี2เวอร์ชันให้ได้ชมกันด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างแต่ละตำแหน่งโดนใจแฟนๆกันไม่เอ่ยแอดก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวอาสยามมิวสิกที่ติดตามทุกๆผลงานของศิลปินอาสยามมาตลอดทั้งปีเอาเป็นว่าปีหน้าเราจะมีผลงานดีๆให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกแน่นอนทาง YouTube อาสยามมิวสิกแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาล่าลูลูมีข่าวดีมาบอกเป็นแฟนค่ะอะไรจ๊ะลูลูช่องทางติดตามศิลปินอาสยามทำยังไงหุยเข้าไปที่ไลน์เลยค่ะเข้าไปที่ค้นหากดแอดนำหน้าใช่แล้วก็พิมพ์คำว่าอาสยามพลาซ่าแค่นี้ก็จะได้ติดตามไลฟ์สไตล์ของศิลปินในค่ายอาสยามทุกคน